เพื่อนเพื่อนคนไหนกำลังเจอปัญหาที่นอนเก่าที่นอนแข็งกำลังนอนแล้วปวดหลังกันอยู่บ้างครับแหมจะนอนพื้นไปเลยมันก็แข็งเกินไปนะจะซื้อที่นอนใหม่ทั้งทีก็อยากจะได้ดีๆไปเลยแต่มันก็แพงเหลือเกินวันนี้ครับผมมีทางออกสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B รีวิวอะไรที่ผมซื้อมาใช้เองถูกและดีจะมารีวิวไว้ช่วงนี้นะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาโปรโมชั่น11/11เพื่อนเพื่อนกดไปซื้ออะไรบ้างครับใครที่พลาดวันที่11/11นะครับผมจะบอกว่าสินค้าบางเจ้ายังมีลดต่อนะครับจนไปถึงวันที่20นี้ครับซึ่งแน่นอนครับ11/11ผมก็สั่งมาอีกแล้วนะครับที่ผมบอกนะว่าสั่งมาเยอะจริงๆครับช่วงนี้แล้วก็ต้องรีวิวให้ดูครับผมก็ได้สั่งมาจาก Shopee นะครับนั่นก็คือที่นอนที่เขาขายดีที่สุดใน Amazon ครับซีนุสที่นอนชาเขียวท็อปเปอร์ที่เป็น Memory Foam แบบนอนสบายสบายไปรีวิวกันเลยดีกว่าโอเคนะครับวันนี้ก็ไม่ได้จัดฉากอะไรนะขอถ่ายในบ้านแบบนี้เลยครับเพราะมันก็เป็นของใช้ในบ้านเนี่ยแหละนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นที่นอนซีนุสนะครับของบริษัทซีนุสนะเป็นที่นอนชาเขียวแล้วก็เป็นเมมโมรี่โฟมนะครับซึ่งเขาบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยขายดีมากนะครับเขาบอกว่าอย่าเอาคัตเตอร์กรีดลงไปนะครับเดี๋ยวจะโดนที่นอนนะเพราะนั้นเนี่ยเดี๋ยวขอแกะแบบระวังนิดนึงนะครับเดี๋ยวที่นอนจะขาดคือจะบอกว่าตัวที่ผมสั่งมาเนี่ยเป็นไซส์ S นะขนาด3ฟุตครับซึ่งเอามาทดลองดูก่อนครับเดี๋ยวถ้ามันดีมากๆนะจะสั่งตัว6ฟุตนะครับมาเป็นท็อปเปอร์ที่นอนในห้องนอนของผมนะครับซึ่งเอ๊ะทำไมรู้สึกว่า3ฟุตมากล่องเนี่ยดูดิไปแค่นี้เองตอนแรกนึกว่ามันจะมาใหญ่กว่านี้นะครับตัวนี้เนี่ยเป็นความหนาประมาณ4เซนครับหรือว่า2นิ้วโอเคแกะออกมาแล้วฮึบอ่ะเหมือนจะเล็กแต่ว่าอันนี้เขาทำห่อสุญญากาศมาครับแอบดมหน่อยยังไม่ได้กลิ่นชาเขียวนะครับยังไม่ได้กลิ่นชาเขียวนะกลิ่นไม่ซึมออกมาอ่ะแกะกันโอ้โหห่อมันแน่นหนามากครับโอเคอ่ะในที่สุดก็แกะออกมาแล้วนะครับอย่างที่เราสันนิษฐานไว้นะครับมันเล็กเพราะว่าเขาห่อแบบถุงยากาศมานะจะบอกว่าได้กลิ่นชาเขียวครับหอมๆเหมือนกันนะอ่ะตอนแรกว่านึกว่ามันจะแกะออกมาแล้วก็จะฟูขึ้นมาใหญ่กว่าที่เห็นคิดซะหน่อยนะครับแต่จริงๆก็ไม่ได้ใหญ่มากนะไม่ได้ใหญ่จากที่เห็นตอนแรกมากนะครับนี่ครับแกะออกมานะที่นั้นก็จะเป็นไซส์ขนาดนี้นะครับซึ่งเขาบอกว่าก็จะเปลี่ยนจากพื้นแข็งๆนะครับหรือจากที่นอนแข็งๆนะครับให้นุ่มขึ้นได้นะจากที่ผมกดสัมผัสดูนะครับจริงๆตัวนี้เนี่ยเป็นเมมโมรี่โฟมก็คือปกติถ้าเราเป็นฟองน้ำธรรมดาใช่ไหมเวลาเราเหยียบหรือเรานั่งทับไปเนี่ยมันก็จะจมเวลาเราลุกมันก็จะยุบไปนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยอย่างที่ลองนั่งดูนะครับก็รู้สึกว่ามันก็นุ่มมากกว่านั่งกว่าพื้นนะครับแต่ถามว่าแตกต่างจากฟองน้ำธรรมดาไหมนะครับให้ความรู้สึกแตกต่างจากฟองน้ำธรรมดาแน่นอนนะแล้วก็มันมีความหยุ่นกว่านะครับแต่มันก็ไม่ถึงกับเป็นเมมโมรี่โฟมที่เหมือนกับรองเท้าเมมโมรี่โฟมที่กดไปแล้วปุ๊บแล้วมันจำรูปทรงเราไว้อะมันไม่ได้จำขนาดนั้นนะครับแล้วก็เวลาพลิกเวลาคืนตัวก็อย่างเงี้ยครับกระดูกลงไปที่พื้นอย่างเงี้ยก็ไม่รู้สึกว่าเจ็บเอวนะคือจริงๆแล้วอ่ะมันสามารถเอามานอนกับพื้นได้เลยนะโดยเฉพาะหลายๆคนนะครับที่ไปเช่าหอไปอยู่หอพักนะแล้วไปเจอเตียงที่แบบโอ้โหคุณภาพแย่มากๆเตียงโฟมเตียงแข็งๆเงี้ยก็สามารถซื้อแบบนี้ไปใช้ได้นะแล้วก็ที่นอนเนี่ยจะมีตัวซิปอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งเราสามารถแกะนะครับตัวปลอกเขาเนี่ยออกมาซักได้ครับตัวผ้าเนี่ยนะครับที่เป็นปลอกเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นผ้าทอแจ็คการ์ดผมก็ไม่รู้จักนะผ้าทอแจ็คการ์ดคืออะไรแต่คิดว่ามันน่าจะเป็นผ้าทอที่คุณภาพดีพอสมควรครับแล้วข้างในเราก็จะเจอตัวเบาะนะครับซึ่งจับแล้วมันคือเมมโมรี่โฟมจริงๆนะครับเป็นเมมโมรี่โฟมจริงๆนะซึ่งลักษณะใกล้เคียงกับยางพารานะครับแต่ว่าน้ำหนักเบากว่านะครับแล้วก็ไม่ร้อนแล้วก็ถ่ายเทอากาศได้ค่อนข้างดีครับคือการถ่ายเทอากาศดีเป็นเรื่องสำคัญมากนะครับสำหรับที่นอนเนี่ยเพราะว่าอย่างที่นอนบางตัวเนี่ยเวลาเรานั่งครับจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันแบบนั่งแล้วมันเหนียวๆตูดอะนะคือเหงื่อมันออกแล้วมันไม่ถ่ายเทอากาศครับแต่ว่าที่นอนที่ดีเนี่ยเวลาเราหน้าร้อนเราก็จะหลับสบายด้วยนะเพราะว่าการถ่ายเทอากาศที่สำคัญคือตัวนี้เนี่ยมันมีกลิ่นชาเขียวครับเพราะฉะนั้นเวลาเราหลับเนี่ยเขาบอกว่าตัวชาเขียวเนี่ยมันเป็นคล้ายๆกับการบำบัดด้วยกลิ่นนะเราจะทำให้รู้สึกว่าการนอนหลับของเราเนี่ยหลับสบายมากขึ้นนะครับแล้วก็รู้สึกว่ามันเคลิ้มๆนะครับกับกลิ่นชาเขียวอะไรแบบนี้อ่ะสำหรับเพื่อนๆนะครับเคยดูรีวิวที่ผมรีวิวที่นอนไปนะครับที่ผมเพิ่งเปลี่ยนไปคือเป็นที่นอนฟองอัดนะครับที่ผมเลือกที่นอนฟองอัดเพราะว่าเนื้อมันค่อนข้างแข็งครับแล้วก็ผมมีปัญหาเรื่องปวดหลังนะเพราะฉะนั้นเตียงที่นิ่มเกินไปพวกคอนพ็อกเก็ตสปริงเนี่ยผมไม่สามารถนอนได้จริงๆนะครับแล้วก็สำหรับคนที่อยากได้เกรดดีก็คือที่นอนยางพาราที่เคยบอกแล้วนะแต่ถ้าเกิดคนที่ตังไม่ถึงซื้อที่นอนฟองอัดแล้วก็รู้สึกว่ามันแข็งไปนะครับเราสามารถซื้อท็อปเปอร์แบบนี้นะครับของซีนุสนะที่เป็นท็อปเปอร์ชาเขียวนะครับมาปูทับครับก็จะได้ความนิ่มนวลมากขึ้นนะครับ
ก็สำหรับมันเพิ่มไงอ่ะเพิ่มความสบายแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้เพื่อนๆดูฟิลนะครับที่แตกต่างกันนะครับอันนี้คือที่นอนพ็อกเก็ตสปริงนะครับที่แบบนิ่มมากเกรดโรงแรมครับเพราะนั้นเวลาเรากดลงไปเนี่ยสังเกตว่ามันจะยุบลงไปเยอะมากนะครับแล้วก็ยุบลงไปทั้งตัวเลยนะครับซึ่งแบบนี้จริงๆแล้วนอนแว๊บๆมันจะสบายมากครับแต่ว่าถ้านอนในระยะยาวเนี่ยเราจะรู้สึกปวดหลังครับแล้วก็ไม่เหมาะกับสรีระนะครับที่สำคัญคือเวลาคนพลิกไปพลิกมาเนี่ยบางทีอีกคนนึงก็จะรู้สึกตัวครับคือตอนนี้ผมก็เลยเอามาวางข้างนอกครับไว้นั่งเล่นนะครับช่วงบ่ายๆครับและอันนี้คือที่นอนที่ผมนอนประจำนะครับนี่คือที่นอนยางอัดนะครับผมจะกดให้ดูนะครับที่นอนยางอัดเนี่ยสังเกตว่าเรากดไปแล้วเนี่ยถ้าน้ำหนักไม่เยอะพอเนี่ยจะแทบกดไม่ลงเลยนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างแข็งครับนี่ขนาดท็อปเปอร์ที่ใส่อยู่ตอนนี้นะครับเป็นฟองน้ำนะครับประมาณ1นิ้วนะทีนี้เราลองมาดูครับเมื่อผมเอาท็อปเปอร์นะครับของซีนุสมาวางนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นท็อปเปอร์ชาเขียวนะครับแล้วก็เป็นเมมโมรี่โฟมครับสังเกตว่าจริงๆแล้วกดปุ๊บมันก็จะนิ่มๆลงไปเลยเห็นไหมนะแต่สังเกตว่ากดตรงไหนเนี่ยมันจะลงเฉพาะจุดนะครับมันจะไม่เหมือนกับพ็อกเก็ตสปริงที่กดปุ๊บมันลงไปทั่วเลยวงกว้างนะครับแต่ถ้าเป็นเมมโมรี่โฟมเนี่ยเวลาเราวางเนี่ยมือเห็นไหมมันก็จะบุ๋มไปเป็นเฉพาะตำแหน่งของมือนะครับดูนะนี่คือที่นอนธรรมดานะครับกดไปนะครับมันต้องใช้แรงเยอะพอสมควรนะครับมันจะเป็นวงกว้างแบบนี้เนาะเวลาเราบุ๋มไปเป็นวงกว้างนะมันจะไม่ได้รองรับทุกสรีระแต่ที่นอนที่เป็นเมมโมรี่โฟมนะครับเรากดไปเนี่ยเห็นไหมมันจะรองรับทุกสรีระทุกข้อกระดูกข้อนิ้วของผมเลยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นแบบนี้แหละนะมันก็จะเหมาะกว่านี่เห็นไหมทิ้งรอยเมมโมรี่ไว้แป๊บนิดนึงด้วยนะครับแล้วก็คืนตัวกลับมาเหมือนเดิมโอเคครับหลังจากนอนหลับกับที่นอนซีนุสไป1คืนนะครับก็รู้สึกว่านอนหลับเต็มอิ่มละสนิทหลับสบายมากๆครับเพราะว่ามันนอนรับสรีระดีจริงๆนะครับส่วนกลิ่นชาเขียวที่เราคิดว่ามันจะเป็นอโรมาแล้วก็ทำให้เราได้กลิ่นชาเขียวนอนหลับตลอดเนี่ยคือจะบอกว่าตื่นเช้ามากลิ่นชาเขียวมาจางหายไปหมดละแล้วผมก็ไปอ่านในรายละเอียดดีๆคือมันเป็นที่นอนที่มีส่วนการผสมผลิตจากชาเขียวเพราะฉะนั้นเรื่องกลิ่นชาเขียวไม่เกี่ยวนะครับเอาเป็นว่ามันไม่มีกลิ่นอะไรเลยนะครับนอนหลับสบายจริงๆนะครับและสำหรับเพื่อนๆที่อยากได้ที่นอนซีนุชแบบผมนะครับก็สามารถไปกดสั่งได้เลยนะครับจากลิงก์ Shopee 1111ครับเขายังลดอยู่นะครับถูกจริงๆครับและเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาติดตามชมนะครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมนะครับพาไปยอด 300,000 ซับสไครบ์นะครับแล้วก็ไปติดตาม TikTok ด้วยนะครับมีคลิปความรู้ดีๆลงตลอดเลยนะทุกวันเลยจริงๆนะครับแล้ววันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายสบายมากครับที่นอนนี้นอนแล้วหายปวดหลังจริงครับดีจริงๆแล้วก็ที่สำคัญครับที่นอนตัวนี้เนี่ยไม่มีสารเคมีที่ก่อให้เกิดอันตรายครับเจือปนอยู่นะเพราะฉะนั้นมั่นใจได้ครับว่าปลอดภัยแน่นอนครับ